โอ้ยในที่สุดก็ไปทำภารกิจมาเสร็จสิ้นถึงเวลาพักสักทีเราเฮ้ยเหนื่อยขอนั่งพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะลุงคะลุงเอ๊ะใครอ่ะใครมาเรียกเราเป็นลุงฮะไหนใครอ่ะเด็กยักษ์คนนี้มาจากไหนล่ะเนี่ยว่าไงจ๊ะอีหนูลุงคะลุงเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วล่ะมีอะไรหรือเปล่าลุงคะลุงเป็นขวัญใจของหนูเลยนะคะนอกจากลุงจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วลุงยังหล่อมากเลยค่ะโอ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกน้องพูดแบบนี้ลุงไม่เคยหรอกนะลุงคะไหนๆลุงก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วลุงช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูมีเรื่องจะให้ลุงช่วยหน่อยนะคะอะไรอีหนูจะให้ลุงช่วยอะไรไหนบอกมาสิลุงจะช่วยหนูจริงๆเหรอคะงั้นลุงต้องรับปากก่อนนะคะว่าลุงจะช่วยหนูอ่ะเออชมว่ารอสักขนาดนี้ยังไงก็ต้องช่วยแหละนะว่ามาจะให้ลุงช่วยอะไรลุงทำภารกิจเสร็จหมดแล้วแหละจริงเหรอคะคุณลุงลุงใจดีจังเลยค่ะลุงคะช่วยเลี้ยงน้องหนูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูมีธุระนะคะนี่อีหนูเลี้ยงน้องเหรอลุงไม่ถนัดหรอกนะอ้าวลุงรับปากหนูแล้วนะคะลุงต้องช่วยหนูนะคะหนูจะต้องเดินทางไปข้างนอกค่ะน้องหนูต้องอยู่กันลำพังไม่มีใครดูลุงช่วยดูน้องให้หนูหน่อยนะคะดันรับปากเองก็ได้นายอ่ะน้องเราอ่ะอ้าวน้องๆมีคนจะเรียกพวกเธอแล้วมาเลยมาเลยตั้ง3คนเลยเหรอโอ้ยตายลุงไม่ไหวแล้วนะลุงไม่ถนัดทางนี้เลยก็ลุงรับปากแล้วนี่คะเออยังไงลุงก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแป๊บเดียวเองนี่ก็ได้เวลาไปแล้วหนูต้องไปแล้วนะคะคุณลุงโอ้ยปวดหัวจังลุงคะงั้นหนูขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะทำยังไงดีล่ะทีนี้ให้เราไปกู้โลกยังจะดีกว่าโอ้ยปวดหัวโอ้ยจะร้องกันทำไมนั่นตายเฮ้ยไอ้เนอะเป็นไรอ่ะร้องทำไมฮะมามเหรอหิวนมกันหรือเปล่าเนี่ยมากินนมลุงไหมล่ะไม่ได้เนี่ยเราไม่มีนมนี่วะนี่เฮ้นมมาแล้วไอ้หนูนายใครหิวนมบอกลุงได้เลยเดี๋ยวลุงจะป้อนให้เฮ ร้องไม่ยอมหยุดเลยนมก็ไม่ยอมกินเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยเหม็นอะไรอ่ะเอ๊กินอะไรเนี่ยหรือว่าไอ้หนูขี้แตกกันหรือไงเหม็นขนาดนี้สงสัยจะขี้แตกกันจริงๆด้วยนายอ่ะให้ลงดูสิขี้แตกกันเหรอขี้แตกจริงๆด้วยอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ขี้แตกพร้อมกันทั้ง3คนเลยล่ะเนี่ยโอ้ยปวดหัวเว้ยมาเดี๋ยวลุงจะเช็ดก้นให
มันยังชั่วโอ้ยร้องอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้นี่โอ้ยทำไมมันเลี้ยงยากอย่างนี้ไปไปตู้ลมยังจะดีสักกว่าอีกหิวเหรอมาม่าอ้าวหิวก็กินนมซะสิโอ้ no โอ้ no โอ้ยเด็กพวกนี้นี่ไม่กินนมแล้วจะกินอะไรล่ะฮะออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมล่ะยามจะไปกินข้าวข้างนอกกันละสีหน้าพวกแกป้าป้าเดี๋ยวลุงพาไปอ้าวอ้าวไอ้หนูเกาะกันดีๆล่ะเดี๋ยวลุงจะไปแล้วนะโอเคที่นี่แหละถึงแล้วล่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยลุงอยากกินเนื้อย่างเกาหลีมานานแล้วทุกอย่างก็สุกหมดแล้วเดี๋ยวลุงจะเสียบไม้ให้นะโอเคเด็กๆ เสร็จแล้วล่ะกินกันได้เลยกันใช่ไหมล่ะไอ้หนูแม่ชอบกันเลยสิเอ้าร้องกันทำไมอีกเนี่ยโอ้ยปวดหัวโอ้ยขี้ก็ขี้แล้วกินข้าวก็กินแล้วอะไรอยู่วะเนี่ยง่วงนอนเหรอไอ้หนูไปลุงก็ง่วงเหมือนกันนะเนี่ยทั้งวันเลยกับพวกเองเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่าไปกู้โลกอีกเอาเอาหลับกันได้แล้วเฮ้ยง่วงก็นอนนี่ร้องอะไรกันนักหนาเดี๋ยวลุงร้องเพลงให้ฟังช้างช้างช้างน้องเธอเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวย่าเรียกว่าง่วงมีเขียวตายง่วงเรียกว่างานมีหูมีตาห้ามยดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมารีวิวของเล่นเซตนี้เป็นเซตของเล่นนะคะที่แบบว่าเป็นเหมือนกับบาร์บีคิวอ๋อใช่ๆเป็นบาร์บีคิวปิ้งย่างนะก็เหมือนจะเป็นเซตหมูกระทะนะคะแต่เป็นของเล่นนะก็กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีของแถมมาให้นะคะก็จะมีเตาเนาะมีเตาแล้วก็มีพวกมีเนื้อนะคะมีไส้กรอกแล้วก็มีหอมแล้วก็มีพริกนะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพด นะคะอันนี้คือจานจานนั่นเองนะโอเคเราแกะกันเลยกล่องมันก็เปิดไว้อยู่แล้วนะไม่ได้ปิดมาแน่นหนานะคะเปิดมาเจอกล่องอีกอะไรเอ่ย
แล้วก็นี่นะคะเตาของเขานะตรงนี้นะเป็นสติกเกอร์นะคะไม่ใช่เป็นตะไคร้จริงๆนะไม่ได้เป็นตะแกรงจริงนะคะเป็นรูปแบบมีตะแกรงแล้วก็มีถ่านอยู่ข้างในนะเหมือนว่ามันจุดไฟอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวปิดเปิดนะคะเป็นถ่านนะคะ AA 2ก้อนนะโอเคเรามาดูกล่องนี้กันว่ามันมีอะไรอ๋อนี่ไงข้างในมีจานนะคะที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้มีจาน4ใบนะนี่ไง4ใบสีแดงนะคะพลาสติกโอเคเป็นแบบมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นนิดนึงนะแล้วอันนี้ก็เป็นที่คีบนะคะให้มา4อันอันนี้ก็จะเป็นใบไม้แล้วก็แบบว่ามีเป็นก้านอะพี่ฝนว่ามันต้องเป็นบาร์บีคิวหรือเปล่าอย่างนี้โอ้ยเขามีรูให้เสียบนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบนี้ไงแบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้นี่นะคะ4ชิ้นนะเฮ้ยทำไมทุกอย่างมีอย่างละ4ล่ะหรือว่าเขาให้เล่นกัน4คนแล้วก็มีนี่ไส้กรอกนะคะ2ชิ้นเป็นพลาสติกแบบนี้นะต่อไปอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกหยวกสีเขียวนะเป็นพริกหยวกสีเขียวค่ะมีรูให้เสียบด้วยนะต่อไปเป็นไอ้นี่อะไรอะหอมหอมหัวใหญ่ใช่ป่ะสีเหลืองหอมหัวใหญ่ได้มา2ชิ้นนะคะสีเหลืองนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเนื้อต่างๆนี่ก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกันทุกชิ้นเลยนะคะให้มาทั้งหมด6ชิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลองไปเอาถ่านมาใส่ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคพี่ฝนไปใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ขันน็อตนะก็ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเปิดนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะสลับขั้วกันหรือเปล่าตรงนี้เขาเขียนว่าออนใช่ไหมให้เปิดใช่ไหมคะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอดันไปออฟปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยสงสัยมันน่าจะสลับกันนะก็เปิดออกมามันก็จะเป็นเสียงแบบเสียงมันก็จะแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองเอาเนื้อมาย่างกันดีกว่านะมันจะเสียงดังนิดนึงนะคะก็คือเนื้อนะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็แบบเหมือนกับมันดิ่งดิ่งอ่ะเห็นปะต้องทำปอสังเกตนะคะมันมีที่วางที่ขีดแบบนี้นะโอเคพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะใช้งานประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนไอ้นี่ก็คือน่าจะเป็นเสียบตรงนี้หรือเปล่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะก็เอาไว้เสียบพวกบาร์บีคิวนะคะอันนี้ก็เสียบได้นะอุ้ยเสียบไม่ได้นี่เสียบได้แล้วนี่ทะลุเลยแบบนี้นะคะเสียบแล้วก็กินโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนไม่ได้มารีวิวของเล่นชิ้นเดียวนะพี่ฝนจะรีวิวตัวนี้อีกตัวนึงนี่ค่ะเขาก็คือฮีโร่นั่นเองฮีโร่เดอะฮาร์กนะยักษ์สีเขียวของเรานะคะจอมพลังนะโอเคตัวใหญ่มากเลยก็ซื้อที่ร้านขายของเล่นนะคะราคาไม่แพงนี่มาแล้วก็เป็นข้อต่อด้วยนี่สามารถนั่งได้นะคะเข่างอได้ด้วยนะแบบนี้นี่แล้วก็ต้องแขนไม่ใช่ข้อต่อนะก็จะยกขึ้นได้แบบนี้นะคะเนื้อพลาสติกโอเคนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่มันราคาค่อนข้างจะถูกนิดนึงนะคะราคาแค่90บาทเองหัวหมุนได้รอบเลยนะสำหรับของเล่นราคานี้นะคะพี่ฝนถือว่ามันโอเคมากๆเลยนะพลาสติกก็เป็นแบบนี้ที่หลังเนี่ยมีปุ่มกดด้วยนะน่าจะเป็นไฟตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ใส่ถ่านหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าใส่แล้วเดี๋ยวลองกดดูนี่มีไฟเป็นหลายๆสีเลยมันก็เจ๋งดีนะรายละเอียดอะไรก็โอเคอ่ะชัดนะคะกล้ามเนื้ออะไรโอเคเลยนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนและเดอะฮักก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย